มาดูอมรินทร์อาสาช่วยคนที่เขาลำบากจริงๆแล้วบางคนบอกว่าเป็นกลุ่มคนที่อยู่ชายขอบของสังคมลองดูภาพนี้คุณผู้ชมครับหลังจากที่อมรินทร์ทีวีเห็นคลิปนี้เราตามหาเลยนะฮะไม่ได้เมานะเว้ยเขาไม่ได้เมานะเขาเหมือนแบบเส้นมันไปหมดเลยอ่ะใช่อ่ะตรงคอดิเลือดโอ้ยโอ้ยจะลงไหมอ่ะเราว่าส่งไปเถอะเนาะส่งไปแบบจริงๆอ่ะคือลักษณะแกผอมแห้งติดกระดูกแล้วดูลักษณะการเดินนะฮะคือเหมือนกับว่ากระดูกหรือข้อต่อแกมีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็เดินเก็บขยะคุณผู้ชมคือคุณยายไม่ได้ไปขอทานนะฮะต้องพูดแบบนี้นะเราพูดด้วยความชื่นชมเพราะแม้สภาพร่างกายจะไม่เอื้ออำนวยแต่คุณยายเก็บขยะเก็บของเก่าเก็บขวดพลาสติกไปขายหาเงินเลี้ยงชีพต้องชื่นชมนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วเราตามหาจนกระทั่งไปเจอว่าแกอยู่ที่ชุมชนหลังวัดมะกอกแถวพญาไทเพราะแกก็เดินป้วนเปี้ยนเก็บขวดพลาสติกอยู่แถวซอยอารีนี่แหละวันนี้น้องเนมพานุพงศ์ไปถึงที่บ้านเลยแล้วไปพูดคุยกับคุณยายน้อยนะคะอายุ70ปียายน้อยกำลังเก็บขวดอยู่แล้วหลังจากนั้นมันเป็นจังหวะที่คุณยายอุ้ยคือคุณยายอ่ะไม่ค่อยอยากให้ใครช่วยแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวน้องเนมพานุพงศ์พอเห็นแล้วว่าต้องรีบเข้าไปช่วยจังหวะเจอพอดีร้องไปโน่นนะไม่ต้องไปข้างหน้าไม่มีข้างหน้าไม่มีแล้วนะไม่ต้องไปทำแล้วยายไม่ต้องมาทำแล้วมานั่งนี่เลยพักก่อนพักก่อนมาเก็บแล้วเก็บแล้วไหมล่ะเดี๋ยวผมเก็บให้นั่งนี้มายายพักก่อนมารอที่มานี่ที่มานั่งนี้ฝากฝากยายพักก่อนนะครับดูดูยังอยู่ไหมนั่งนั่งนั่งก่อนไม่ต้องไปบีบไปทำไม่มีแรงก็ล้มอย่างเงี้ยเอาไว้กลางทำงานเดี๋ยวไปให้ครับอธิบายคุณผู้ชมสักนิดนึงได้ยินเสียงผู้ชายใช่ไหมคุณตาสมใจจริงๆแล้วว่าระหว่างนั้นเนี่ยน้องเนมกำลังคุยกับคุณตาสมใจกับคุณยายน้อยปรากฏว่าคุณยายน้อยบอกไม่เป็นไรฉันช่วยตัวเองได้คือคนเราบางครั้งเขาแบบอยากช่วยตัวเองก็เลยเดินเอาถุงไปเก็บเราเก็บภาพคอนเสิร์ตระหว่างนั้นล้มแบบนี้เลยต่อหน้าต่อตาเลยซึ่งจริงๆคุณยายอยากจะลุกขึ้นเองนะแต่คุณตาสมใจก็บอกอ้าวอ่ะนี่ไงให้หลานมันช่วยหน่อยถึงยอมให้เราพยุงนะเนี่ยแล้วจากการพูดคุยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับคือตัวคุณยายแกเนี่ยแกเก็บขวดขายมา 2-3 ปีแล้วขายได้กิโลละ5บาทเท่านั้นเองแต่ก็อยากจะหาเงินรายได้มาจุนเจือครอบครัวแล้วถามว่าแกป่วยเป็นอะไรคือจริงๆแกป่วยเป็นพาร์กินสันเริ่มมีอาการที่ศีรษะมือแล้วก็ขาเนี่ยเริ่มสั่นที่ผ่านมาครอบครัวมีรายได้น้อยขาดความรู้ก็เลยซื้อยาชุดมากินมันก็ไม่หายอะเก๋คุณผู้ชมคือพออาการไม่ดีขึ้นกล้ามเนื้อที่คอมันพับลงมาจนกระทั่งไปชนกับหัวไหล่แล้วแข้งขาก็อ่อนแรงแบบนี้เอาลองฟังจากคำพูดของคุณยายน้อยเลยฮะเราจะโขกกับตรงประตูตรงราวบันไดเนี่ยครับแล้วคุณยายเดินไหวหรอเดินไปเรื่อยๆคุณยายเดินตั้งแต่กี่โมงจำไม่ได้จำไม่ได้นะเที่ยงเที่ยงแล้วกลับกี่โมงอ่ะคุณตากลับสามโมงไปเก็บขวดเก็บอะไรอย่างเงี้ยหรอคุณยายเก็บขวดก็เอาเหนื่อยไหมคุณยายเมื่อยเมื่อยเนาะคุณยายดีใจไหมคนเริ่มมาช่วยคุณยายละดีใจไหมดีใจดีใจเหรอคุณยายเก็บของมากี่ปีแล้วครับสองสามปีสองสามปีบ้านไม่ได้การใช้มันเบื่อนะคุณยายนะอยู่บ้านอ่ะมันเบื่อนะเอาไปเจอคนขณะสุดท้ายล่าสุดทางด้านของคุณกัญจนาศิลปะอาชาค่ะท่านที่ปรึกษาของพม.ก็ลงไปให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะฮะก็แล้วก็รับปากนะครับว่านอกจากเรื่องของเบี้ยยังชีพคนชราลักษณะอาการเนี่ยน่าจะได้เรื่องของเบี้ยผู้พิการด้วยก็จะประสานเรื่องนี้ให้เพื่ออย่างน้อยจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมานะครับ